่านเกมธุรกิจ Wealth ในไทยทำไมถึงมองโอกาสการลงทุนในกิจการนอกตลาดหรือสตาร์ทอัพในเวลานี้นะคะต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจให้คำแนะนำเรื่องของการลงทุนนั้นเติบโตดีมากนะคะแต่ในช่วงเวลาเดียวกันก็เกิดการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในหลายๆอย่างเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสินทรัพย์ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้เนี่ยก็มีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่แค่ traditional asset อย่างหุ้นกู้กองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวอีกต่อไปแต่เรากำลังเริ่มเห็นเรื่องของเทรนด์การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆรวมไปถึงเทรนด์การลงทุนในกิจการนอกตลาดหรือว่าสตาร์ทอัพต่างๆนะคะที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าประทับใจเช่นเดียวกันและนี่คือเหตุผลสำคัญค่ะที่ธุรกิจให้คำแนะนำเรื่องของการลงทุนหรือว่าธุรกิจ Wealth ในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเลือกปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะทำไมธุรกิจ Wealth ในเมืองไทยตอนนี้ถึงมองว่าโอกาสการลงทุนในกิจการนอกตลาดหรือว่าสตาร์ทอัพตอนนี้เนี่ยกำลังน่าสนใจมากๆแล้วเขาได้หยิบเอาโอกาสนี้มาแปลงเป็นช่องทางการลงทุนให้กับคนที่มีเวลธ์และอยากจะต่อยอดความมั่งคั่งตรงนี้อย่างไรกันบ้าง The Briefcase วันนี้นะคะชวนคุณวินพรหมแพทย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานลูกค้า High Net Worth ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนมาร่วมให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยกันค่ะตอนนี้คุณวินอยู่กับทีน่าแล้วนะคะคุณวินสวัสดีค่ะสวัสดีครับแน่นอนนะคะว่าอย่างที่นักเกริ่นกันไปนะคะคุณวินว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของทางเลือกในการลงทุนสำหรับคนที่มีเวลธ์หรือว่าความมั่งคั่งเนี่ยมีมากมายกว่าเดิมเยอะมากเลยเพราะว่าแต่ก่อนเราจะพูดถึง traditional asset กันใช่ไหมคะคุณวินเองก็ให้คำแนะนำกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโอกาสการลงทุนที่มากขึ้นทำให้เรานั้นเข้าถึงโอกาสใหม่ๆได้เยอะขึ้นมากนะคะอยากจะให้คุณวินเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาโดยตลอดเนี่ยเรามองทิศทางการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจเวลธ์ในประเทศไทยณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะคุณวินคะก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับกรุงศรีเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าเราจะเป็นธนาคารที่ลูกค้าได้ถึงเวลาต้องการไปลงทุนใช่ไหมครับวันนี้เรามีลูกค้าไฮเน็ตเวิร์คที่กรุงศรีแล้วเนี่ย 120,000 ท่านนะมี AUM ประมาณ 700 ล้านบาทก็ถือว่าเราก็มาไกลแล้วประมาณนึงแล้วแต่ว่าไปข้างหน้าครับคุณทีน่าเราคงต้องพาลูกค้าลงทุนได้กว้างกว่าหลายมากกว่านี้นะครับแต่ว่าทำไมต้องมองมุมที่กว้างกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาครับการลงทุนลูกค้าของเราก็มักจะเป็นสินค้าทั่วไปของทุนรวมนะครับทุนในหุ้นในตราสารหนี้การลงทุนอีกหลายแบบครับที่เดิมจำกัดเฉพาะวงของสถาบันนะครับอาจจะเป็นคนบำนาญนะครับหรือว่า endowment fund ต่างๆที่พวกเราบุคคลเข้าไม่ถึงนะครับอย่างถ้าคุณที่น่าเคยได้ยินนะครับendowment fund ของ Harvard ของ Yale เนี่ยครับเป็นคนเขาหนึ่งในสามเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น private equity นะครับก็คือหุ้นนอกตลาดใช่ไหมครับปรากฏว่าปีที่แล้วครับปีที่ผ่านมาแม้จะเกิดโควิดนะครับแต่ว่า endowment fund เหล่านี้ครับมีผลตอบแทนจากสินค้าการลงทุนกลุ่มนี้ครับ private equity เนี่ยเป็นพระเอกนะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์รีเทิร์นนะครับปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการบอกเราว่าถ้าเราสามารถจะเปิดโอกาสให้ตัวเองที่เป็นบุคคลนะครับเป็นคนไทยนี่แหละครับไปลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพหรือหุ้นนอกตลาดได้เนี่ยก็แปลว่าเราก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าเราได้จากตลาดหุ้นหรือตราสารหนี้ก็ได้ครับคุณดีน่าครับเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดการลงทุนนั้นมีความผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของการหารีเทิร์นก็ค่อนข้างยากมากขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมคะคุณวินอัตราดอกเบี้ยเราก็อยู่ในระดับต่ำมานานมากเนาะหลายคนบอกว่าถ้าเราอยากจะลงทุนเพื่อความมั่งคั่งจริงๆอ่ะโอ้โหโจทย์นี้ยากมากเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นคือเหตุผลว่ากลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูงที่อย่างทางกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟดูแลอยู่เนี่ยเขาก็เลยมีความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นกว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมคะคุณวินใช่ครับว่าเราก็รู้ดีว่าดอกเบี้ยต่ำนะครับตลาดหุ้นก็อาจจะผันผวนคือปีนี้เป็นปีที่หุ้นดีต้องบอกนี้แต่ว่าหุ้นไม่สามารถดีทุกปีเสมอไปเราก็ต้องคิดเผื่อว่าแต่ถ้าปีหน้าตลาดหุ้นกลับมาผันผวนใหม่นะครับหรือว่าอัพไซด์หุ้นน้อยแล้วเนี่ยไปลงอะไรกันดีนะครับแล้วก็ตั้งใจครับคุณตีหน้าคือว่าในปีที่เกิดวิกฤตอย่างช่วงแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าโควิดนะครับการลงทุนบางอย่างครับกับผลแทนไม่ได้แย่เหมือนตลาดหุ้นนะครับอย่างผมไปดูตัวเลขหุ้นนอกตลาด Privity อ่ะครับย้อน15ปีคุณทีน่าผลแทนในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยติดลบแค่ปีเดียวนะครับก็คือปีที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์นะครับเกิดวิกฤตซับไพรม์นะครับลบไป 10% ลบด้วยกับตลาดหุ้นนะครับป
ีที่เกิดโควิดเนี่ยผลว่าผลแทนเป็นบวกครับอย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ครับจริงโควิดเป็นปีที่ private equity เนี่ยเป็นพระเอกครับผลแทนแบบ 40-50% Harvard Endowment ได้ 77% นะครับจาก private equity อย่างเดียวนะครับก็ถือว่าอันนี้ครับมันเป็นตัวอย่างของการลงทุนซึ่งแปลกเหมือนกันครับที่โควิดทำอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ผ่านช่วงได้แล้วผมคิดว่าถ้าเราอยากจะหาการลงทุนที่ปีหน้าเราคิดว่าตลาดหุ้นผันผวนดอกเบี้ยต่ำเนี่ยต้องลองหาอะไรของที่มันเราจะไม่คุ้นชินไม่มีในการลงทุนในบ้านเราเพิ่มเติมครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวของธุรกิจ Wealth ในประเทศไทยตอนนี้ก็คือเราหาช่องทางหาโอกาสการลงทุนมาตอบโจทย์ให้กลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งเนี่ยนะคะได้เข้าถึงโอกาสการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นคือเรื่องของ private equity ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันดูไกลตัวเรามากเลยนะคะเพราะว่าคนธรรมดาหรือว่าคนที่มี wealth แต่ว่าไม่ใช่นักลงทุนสถาบันเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถเข้าถึงการลงทุนแบบนี้ได้มาก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าทางกรุงศรีอคูซีฟเนี่ยพยายามหาช่องทางมาแล้วแล้วก็สามารถพาคนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยได้เข้าไปร่วมลงทุนในกิจการ private equity หรืออีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของสตาร์ทอัพได้ด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปสไลด์หน้า3นะครับก็จริงๆถ้าเราย้อนดูครับคุณทีน่าว่าสตาร์ทอัพที่ผ่านมานี้เนี่ยจริงว่าเป็นกิจการที่มีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตเยอะมากนะครับถ้าเราสามารถย้อนทำให้ชีนไปได้คุณทีน่าเราคงอยากเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนคนแรกๆของกิจการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นB นะครับ SpaceX นะครับหรือว่าแบบTT Xiaomi นะครับคือเหล่านี้เขาโตขึ้นมาเยอะมากแล้วกลายเป็นกิจการใหญ่โตของโลกแล้วนะครับแล้วเราก็นั่งนึกเสียดายว่าถ้าเราย้อนไปวันนั้นเราคงอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ลงทุนในกิจการเหล่านี้นะครับเมืองไทยเราเองครับคุณทีน่าปีนี้เป็นปีที่เรามียูนิคอร์นเพิ่มขึ้นพร้อมกัน3ตัวใช่ไหมครับก็ถ้าเหมือนเดิมนะครับถ้าย้อนไปได้เราคงอยากเป็นหนึ่งในคนที่ลงทุนในยูนิคอร์นนะครับเราก็จะได้มีโอกาสที่จะเกาะรถไฟขบวนที่สร้างผลแทนเป็นหลักแบบไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะเป็นเท่านะครับ10เท่า100เท่านะมันก็อันนี้เป็นตัวอย่างของกิจการซึ่งถือว่าสักเซสไปแล้วแล้วเราเองก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากให้ลูกค้ากรุงศรีเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเกาะรถไฟที่ผลแทนเนี่ยไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์แต่เป็นเท่านะครับที่ถ้าดูสไลด์หน้าถัดมาคุณทีน่าครับหน้าถัดมาเนี่ยครับไอจังหวะที่สนใจนะครับก็คือว่าตอนนี้ครับฟันดิ้งก็คือเรื่องของกระแสการลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพหรือ private equity เนี่ยนะครับในเอเชียเนี่ยบูมมากนะครับดูจากกราฟอะครับจากเดิมตัวเลขไม่เยอะเนี่ยมาเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลังโควิดนะเป็นเรื่องแปลกมากนะครับแล้วการที่ฟันดิ้งบูมดียังไงครับดีตรงที่ว่าถ้าวันนี้ผมเป็นคนที่น่าลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพนะครับปีหน้าปีต่อไปเนี่ยกิจการเราเติบโตนะครับมีกำไรหรือว่าลูกค้าเริ่มสนใจมากขึ้นเนี่ยก็จะมีคนนะครับอยากมาลงทุนมาซื้อกิจการต่อจากเราหรือเราสามารถเอากิจการเราเนี่ยไปจดทะเบียนเข้าเป็น IPO เข้าหุ้นตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับก็คือการสร้างโอกาสการ exit ในกิจการเหล่านี้ครับถามว่าตรงนี้ดียังไงก็ตรงที่ว่าถ้าวันนี้เราประสบกิจการสตาร์ทอัพซึ่งกำลังโตครับโอกาส exit ก็คือโอกาสที่เราจะขาดแต่กำไรเนี่ยมีมากขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าปีนี้เราเห็นยูนิคอร์น3ตัวในเมืองไทยนะในปีเดียวนะครับก็แปลว่าตลาดนี้คึกคักมากซึ่งแปลว่ามองไปข้างหน้าครับเราจะเห็นว่าโอกาสที่นักทุนต่างชาติจะเข้ามาซื้อกิจการสตาร์ทอัพในไทยในเอเชียในอาเซียนเนี่ยก็มากขึ้นก็ทำให้โอกาส exit เราสูงขึ้นอันนี้ครับเป็นจังหวะที่ดีครับว่าวันนี้ถ้าลงทุนexit ง่ายกว่าเดิมเยอะครับคุณทีน่าครับนั่นหมายความว่าถ้าพูดถึงเรื่องของทามมิ่งเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ถูกต้องนะคะถูกเวลาแล้วก็เหมาะเจาะกับเรื่องของซัพพลายที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ค่อนข้างเยอะด้วยคือเราเริ่มเห็นนะคะพัฒนาการของบรรดากิจการนอกตลาดหลายๆกิจการที่กำลังจะมี potential ที่ดีในการเติบโตแบบ exponential นะคะอย่างในบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกลงทุนเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้กรุงศรีอโคซีฟกำลังเป็นตัวกลางที่จะพานักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงโอกาสเหล่านี้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นๆเราจะได้ไม่ต้องมานั่งบ่นว่าโหรู้งี้อยากไปเป็นส่วนร่วมกับเขาตั้งนานแล้ววันนี้ทำได้แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถามคุณวินต่อว่าแล้วเรื่องช่องทางที่เราจะเข้าไปลงทุนกับเขาล่ะเพราะว่าแน่นอนพอพูดถึงเรื่องของการลงทุนในกิจการนอกตลาดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่หลายคนมี question mark ตัวเบ้อเร่อเหมือนกันนะคะว่าโหข้อมูลต่างๆมันเข้าถึงยากหรือเปล่าเราเองจะเข้าไปทำการศึกษากิจการ
อะไรพวกนี้มันก็อาจจะดูไกลตัวนะคะช่องทางที่กรุงศรีอโคสีฟนำมาเป็นตัวกลางให้นักลงทุนเข้าถึงตอนนี้เนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงแล้วผ่านใครใครบริหารจัดการให้คะครับจริงๆต้องบอกว่าการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มนี้ครับ Priority เนี่ยนะครับ Key Success Factor คือฝีมือครับฝีมือคนบริหารนะครับทางกลุ่มเองก็เลยลองดูรูปทางแล้วว่าถ้าเราจะคัดสรรกองทุน Priority กองแรกให้ลูกค้ากรุงศรีได้ลงทุนเนี่ยเราขอเลือกคนที่เราเชื่อใจในฝีมือนะครับก็เป็นที่มาว่าถ้าดูจากสไลด์นะครับก็มองแล้วว่ากรุงศรีฟินโนเวทซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรุงศรีเนี่ยนะครับเขามีแผนการที่ดีมากๆในการปลุกปั้นสตาร์ทอัพขึ้นมาจนเป็นกิจการที่เติบใหญ่ขึ้นนะครับต้องบอกคุณทีน่าอย่างนี้ครับว่าในต่างประเทศนะครับกองทุน VC Fund ทั้งหลายหรือว่าสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับจะสำเร็จหรือจะล้มเหลวเนี่ยขึ้นอยู่กับคนบริหารนะครับคนบริหารทำหน้าที่อะไรคือต้องไปคัดเลือกมานะครับไปเฟ้นหามาหาดีลมาอย่างกรุงศรีพี่หน่วยเขาต้องมีการตั้งแต่การประกวดแข่งขันใช่ไหมครับไปทำดิลิเจนซ์นะครับแล้วก็ไปเฟ้นหามาเราเห็นตัวเลขแล้วว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปดูกิจการทั้งหลายนะครับที่ potential เนี่ย1,000กว่าแห่งนะครับ1,000กว่าแห่งคุณน่าเชื่อไหมว่าคัดมาได้ลงทุนจริงเนี่ย15แห่งเองครับ1,000หรือ15เนี่ยคือ100ต่อ1ถูกไหมครับก็แปลว่าเขาทำงานหนักมากที่จะคัดสรรว่าอะไรนะที่จะออกมาแล้วเราจะ success เราจะรอดเราจะโตได้นะครับไม่ใช่แค่คัดนะครับเขาก็ต้องมองแล้วว่ากิจการที่เลือกมาเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะมี synergy กับกรุงศรีด้วยถามว่าทำไมก็เพราะว่าถ้าเราทำลงทุนสตาร์ทอัพเดียวๆครับเขาอาจจะไม่มีอะไรเขาไม่มี resource หรือไม่มีช่องทางการทำธุรกิจได้กว้างขวางเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าสตาร์ทอัพอันนึงทำอีคอมเมิร์ซนะครับถ้าเราเห็นแล้วว่าโอกาสของบริษัทเนี้ยเราสามารถจะไปดูแล payment ให้กับกิจการนี้ได้กรุงศรีนะครับไปดูแล payment ให้กิจการนี้ได้ก็จะเป็น synergy กันนะกรุงศรีก็ได้ดูแล payment เขาก็จะมีคนดูแล payment ให้เขานะครับหรือว่าสิ่งที่กรุงศรีทำให้กิจการเหล่านี้คือเรื่องของ cyber security เราต้องเข้าใจว่าสตาร์ทอัพตั้งขึ้นมาจะไม่มีทีมงานที่เก่งพอดูแลเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยกรุงศรีก็ไปช่วยดูให้เพราะฉะนั้นพวกนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราถือว่าถ้ากิจการเหล่านี้มีความชัดเจนว่าสามารถมีซินจี้ได้กับธนาคารกรุงศรีเนี่ยน่าลงทุนนะครับก็เป็นที่มาว่า1,000กว่าแห่งคัดเหลือ15เนี่ยก็ถือว่าเป็นคัดกรองที่เข้มข้นมากนะครับแล้วก็ปกติครับกิจการเหล่านี้ครับถ้าในต่างประเทศนะครับโอกาสซักเซสโอกาสเซลเนี่ยแทบจะครึ่งครึ่งครับคุณทีน่าครับแต่ว่ากรุงศรีฟินโนเวทเนี่ยทำมา4ปีกว่าเนี่ยยังไม่เคยมีเฟลนะครับผมก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่มีเฟลในอนาคตแต่ว่าถือว่าใช้ของก็ดีมากว่าไม่เคยมีกิจการที่เฟลเลยก็ถือว่าฝีมือดีใช้ได้นะครับแล้วถ้าจะยกตัวอย่างว่าเขาลงทุนอะไรบ้างนะครับก็อาจจะลองดูสไลด์นะครับอันนี้ก็จะเห็นตัวอย่างบริษัทที่เขาลงทุนนะครับจะคุ้นชื่อนะฟินโนมิน่าโอมิเซ็ตอัพแกร็บแฟลชเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นยูนิคอร์นไปแล้วนะครับตัวแรกของไทยหรือซิปเมกซึ่งเป็นตลาดซื้อขายคริปโตแอสเซทนะครับก็เนี่ยครับเป็นกิจการซึ่งทางกรุงศรีฟินโนเวทเนี่ยมีส่วนร่วมในการปลุกปั้นขึ้นมาจนเติบใหญ่จนมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุนจำนวนมากก็อันนี้เป็นตัวอย่างและข้อที่ดีมากครับของทีมงานเนี่ยครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามที่ว่าเราเข้าใจแล้วว่าตอนนี้มันเป็นทามมิ่งที่ดีมากสำหรับการเริ่มต้นลงทุนใน private equity นะคะแต่ประเด็นก็คือเราจะเข้าถึงยังไงล่ะใครที่จะมาเป็นตัวกลางในการที่จะช่วยให้เราเข้าถึงโอกาสการลงทุนเหล่านี้ได้กรุงศรีฟินโนเวทคือหนึ่งในสิ่งที่ธนาคารกรุงศรีเนี่ยเลือกมาแล้วเพราะเราเห็นฝีมือใช่ไหมคะผลงานพิสูจน์มาแล้วว่าเขามีความเชี่ยวชาญจริงตลอดกว่า4ปีที่ผ่านมาก็สามารถเลือกดีลที่เข้าไปลงทุนแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายอย่างที่กลายเป็นยูนิคอร์นไปแล้วอย่างที่คุณวินบอกก็คือ Flash Express ของคุณคมสันนะคะ Phenomena ที่เราเห็นให้บริการเรื่องของการเงินการลงทุนอยู่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทางกรุงศรีฟินโนเวทเนี่ยเลือกลงทุนมาตลอดนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วรูปแบบที่จะส่งผ่านมายังการลงทุนให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนยังไงบ้างคะในการที่จะเข้าไปร่วมลงทุนกับกิจการเหล่านี้ค่ะคุณวินได้ครับต้องย้ำอีกครั้งว่าการลงทุนแบบนี้นะครับคุณทีน่าเดิมมันจำกัดเฉพาะวงของสถาบันใช่ไหมครับดังการที่เรานำสินค้าแบบนี้มาเพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนบุคคลเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคุ้นเคยนิดนึงก็ขออนุญาตอธิบายด้วยสไลด์นะครับตรงกลางของภาพเนี่ย
นะครับมันเป็นเราเรียกว่าเป็น private equity trust PE trust นะครับคำว่า trust คืออะไรนะครับถ้าพวกเราคุ้นเคยกันก็คือมันเป็นการตั้งโครงสร้างการคุณแบบนึงนะครับถ้าถามว่า trust แบบนี้เรารู้จักแล้วก็คือตัว REIT นะครับคุณทีน่า REIT นอกจาก real estate investment trust ใช่ไหมครับเป็น trust แบบนึงนะครับถามว่าทำไมต้องเป็น trust เพราะว่าเทียบกับกองทุนรวมเนี่ย trust มีความยืดหยุ่นมากกว่าในสินทรัพย์ที่ลงทุนคือกองทุนรวมก็จะจำกัดว่าต้องเป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้ใช่ไหมครับ trust เนี่ยสามารถลงทุนในหุ้นนอกตลาดก็ได้ในอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายตรงเนี้ยความที่เห็นตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบของ trust นะครับในเดียวกันเนี่ยการตั้งเป็น trust เนี่ยมีข้อดีถือว่าเป็นการแยกบทบาทกันครับระหว่างคนบริหารกับคนดูแลผลประโยชน์นะครับคนบริหารเราจะเรียกว่าเป็น trust manager ในที่นี้คือตัวกรุงศรีฟินโนเวทก็คือเป็นคนที่คัดเลือกดีลนะครับคัดเลือกทำ due diligence สิ่งที่ลงทุนนะครับแล้วก็ติดตามการลงทุนต่างๆนะครับอีกคนนึงเนี่ยจะเป็น trustee คือคนดูแลผลประโยชน์ในที่นี้จะเป็นบลจ. MFC นะครับก็จะเป็นคนคอยเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ลงทุนอย่างเราเนี่ยว่ากองทุนเป็นอย่างไรแล้วนะครับผลงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลประโยชน์ที่จะจ่ายคืนเราได้อย่างไรบ้างนะครับทีนี้ตัว PE Trust อะครับมันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าคนลงทุนเนี่ยควรจะเป็นผู้ลงทุนที่แบบรายใหญ่มากๆเป็นสถาบันจริงๆนะครับอาจจะเป็นแบบคอร์ปอเรทรายใหญ่หรือว่ากองทุนบำนาญนี่ครับซึ่งลงทุนทีนึงเป็นแบบ50 ล้าน 100 ล้านบาทนะครับเราก็เลยเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้ากรุงศรีว่าถ้าเราตั้งเป็นกองทุนรวมนะเป็นกล่องสีเหลืองด้านบนซ้ายใช่ไหมครับกองทุนรวมตัวนี้นะครับก็จะตั้งขึ้นมาพูดรวมเงินของผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลนะครับเราวางขั้นต่ำไว้คือท่านละขั้นต่ำคือ1 ล้านบาทนะครับแล้วก็รวบรวมเงินตรงนี้ครับไปลงทุนในตัวทรัสต์นะครับจะสังเกตว่าการลงทุนตรงนี้ครับเราจะลงทุนร่วมกับนะครับอีก2 กลุ่มใหญ่กลุ่มตรงกลางคือกรุงศรีฟินโนเวทเองซึ่งก็เป็นเงินของกรุงศรีกรุ๊ปนี่แหละครับลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยเราก็จะมีคอร์ปอเรทรายใหญ่ที่ก็หลายท่านก็แสดงความสนใจจากคุณด้วยเช่นกันอาจจะลงทุนเป็นเงินบริษัทหรือเป็นเงินของ VC Fund ใหญ่ๆนะครับอาจจะเป็นหลัก100-200 ล้านขึ้นไปนะครับก็เนี่ยครับจะมี3 กลุ่มลงร่วมกันนะครับทั้ง3 กลุ่มเนี่ยก็จะลงทุนในตัว P Trust ตรงกลางนะครับ Trust ก็จะเอาตรงนี้ครับไปลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพต่างๆที่ทางกรุงศรีฟินโนเวทคัดสรรเอาไว้นะครับเพราะจะเริ่มต้นที่ซีรีส์ A ต้นไปคือเราจะไม่เริ่มต้นที่เด็กกว่านั้นเพราะว่าเราเกรงว่าความตื่นเต้นจะมากเกินไปความเสี่ยงมากไปแล้วก็ขอเริ่มที่ซีรีส์ A ซึ่งจะมีทิศทางอนาคตที่สดใสกว่าความเสี่ยงต่างกว่านะครับแล้วก็ success สูงกว่าแล้วก็ผมอยากจะเรียนว่าสตาร์ทอัพที่ลงทุนนะครับเราจะเน้นแค่3 ธีมหลักนะครับซึ่งเป็นnew economy นะครับแล้วมีทีม fintech ทีม e-commerce นะครับแล้วก็ทีม automotive นะครับซึ่ง3 ธีมเนี้ยครับก็จะสอบรับกับเทรนด์ใหม่ๆของโลกแล้วก็จะเป็นทีมที่หลายส่วนเนี่ยจะมี synergy ของกรุงศรีด้วยนะครับน่าสนใจมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นรูปแบบนึงของการลงทุนที่จะทำให้บุคคลทั่วไปนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าต้องมีขั้นต่ำในการลงทุนนิดนึงใช่ไหมคะก็คือ1 ล้านบาทสำหรับใครที่อยากจะร่วมลงทุนในกองทุนนี้ก็คือเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งซึ่งรวมเงินมาแล้วเนี่ยจะเอาไปจอยเงินลงทุนกับอีก2 ข้างที่เหลือก็คือเงินของทางกรุงศรีฟินโนเวทเองแล้วก็เป็นตัวของเงินลงทุนจากทางบริษัทต่างๆที่จะเข้ามารวมเป็นฟันไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ทางทรัสต์เนี่ยเป็นตัวแทนในการถือเงินก้อนใหญ่เอาไปหาโอกาสการลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆอย่างที่คุณวินได้เล่าให้ฟังกันไปซึ่งถามว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็ต้องผ่านการคัดกรองแบบ1 ใน 100อย่างที่บอกใช่ไหมคะอย่างที่กรุงศรีฟินโนเวทเขาก็จะทำหน้าที่นี้เขาจะเป็นคนในการมอนิเตอร์เลยใช่ไหมว่าอันไหนโอกาสไหนน่าลงทุนนะคะกิจการไหนที่เข้าตาแล้วก็บอกว่ามันจะอยู่ใน3 ธีมหลักๆนี่แหละคือฟินเทคอีคอมเมิร์ซแล้วก็ออโตโมทีฟซึ่งก็จะเป็น3 ขาหลักที่มีซินเนอร์จี้โดยตรงกับธนาคารกรุงศรีด้วยแต่นี่คือโอกาสที่จะทำให้เราเข้าถึงกิจการเหล่านี้ค่ะมุมของความเสี่ยงบ้างล่ะคะคุณวินในมุมของนักลงทุนเองเวลาที่เราจะกระจายเงินเข้ามาลงทุนในตรงนี้หลายคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วลักษณะของการลงทุนในรูปแบบนี้มันจะมีความเสี่ยงอะไรที่เราต้องพึงระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าคะครับผมก็ย้ำไปรอบที่3เนี่ยอาจารย์ต้องย้ำบ่อยแต่ว่าการลงทุนแบบนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจำกัดวงเฉพาะสถาบันนะครับที่ผมยกตัวอย่างว่า endowment fund ของ Harvard นะครับหรือว่ากองทุนบำนาญของโลกเนี่ยเขาลงทุนแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะเขามีเวลาทุนยาวมากนะครับการลงในกิจการสตาร์ทอัพหรือหุ้นนอกตลาดนะครับเราต้องให้เวลาการลงทุนประมาณหนึ่ง
พื่อให้เงินของเราเนี่ยค่อยๆนะครับค่อยๆก่อนเกิดดอกออกผลนะครับมันไม่เหมือนกับหุ้นในตลาดซึ่งเราวันนี้ซื้อพรุ่งนี้ขายก็ได้นะครับแต่ว่ากิจการพวกนี้ครับลงทุนวันนี้เขาก็เพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มต้นในการเติบโตแล้ววันนึงเมื่อมีคนมาซื้อต่อจากเราเราได้สิทธิ์หรือได้ IPO เนี่ยเราถึงจะได้กำไรนั้นคืนมาเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตรงนี้ครับมันจะยาวกว่านะครับกองทุนที่เราตั้งขึ้นมาครับกองทุนตัวกรุงศรีฟินโนเวนเจอร์เนี่ยนะครับตัวบนซ้ายนะครับออกแบบไว้ว่าจะมีอายุลงทุนเนี่ย10+1+1นะครับก็คือว่าผู้ลงทุนควรจะสามารถอยู่กับเราได้10ปีนะครับโดยที่ถ้ายังมีโอกาสต่อเนื่องไปก็จะบวกไปอีก1 ปี 1 ปีอีก2ครั้งกันนะครับทีนี้10ปีนี้เกิดอะไรขึ้นนะต้องเล่าอีกครับคุณทีน่าเมื่อลงทุนนะครับทางทีมสิฟิโนเวทเนี่ยก็จะทยอยเอาเงินที่เราลงทุนนะครับไปใส่ลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพที่ตอนนี้ก็มีไพ p e l i n e อยู่แล้วจำนวนมากเลยนะครับก็จะทยอยลงทุนไปนะครับในช่วงเราเชื่อว่า 2-3 ปีแรกครับก็จะเป็นการทยอยลงทุนนะครับทั้งนี้เนี่ยในพอร์ตเนี่ยจะมีหลายแบบครับจะมีส่วนหนึ่งครับคุณทีน่าที่เป็นกิจการที่กูสิฟิโนเวทลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างเติบโตมาและมาชัวร์แล้วนะครับมีโอกาสที่จะ exit ในเร็วๆนี้นะครับอาจจะเป็นการทำ IPO นะครับนั้นเราก็มองว่าปกติครับถ้าเป็นกองทุนแบบนี้ครับในต่างประเทศเนี่ยคุณน่าต้องรอเวลาครับอาจจะปี6ปี7ถึงจะเริ่มได้เงินตอบผลกลับคืนมาแต่กองเนี่ยครับเราออกแบบว่ามีส่วนหนึ่งที่เราลงทุนในกิจการซึ่งใกล้จะ exit แล้วนะครับนั้นเราเชื่อว่าประมาณสักปีที่3ปีที่4เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าเงินที่ลงทุนไปวันนี้จะเริ่มทยอยกลับมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ก็ตามที่กองทุนเนี่ยสามารถขายเงินลงทุนได้เช่นมีคนมาซื้อต่อมีคนมาเพิ่มทุนนะครับหรือว่ามี IPO ครับเราก็จะขายเงินลงทุนส่วนนั้นขายเท่าไหร่ก็เอามาคืนผู้ลงทุนนะครับเราเชื่อว่าตัวเลขตรงนี้ครับจะทยอยมาตั้งแต่ปีที่3 4 5ขึ้นไปอาจจะไม่เยอะครับช่วงแรกแล้วก็ปี6-7-8ก็จะมามากขึ้นนะครับมันก็เงินตรงนี้ครับมันจะไม่ใช่เรียกว่าปันผลแต่มันคือการทยอยคืนเงินลงทุนที่เราลงทุนในวันแรกนะครับมันจะคือภาพตามผมคือว่าลงทุนวันนี้100บาทนะครับปี3 4 5จะเริ่มเห็นเงินเรากลับคืนมาบ้างแล้วอาจจะ5บาท10บาทนะครับแต่ละปี6-7-8ก็จะเริ่มมามากขึ้นนะครับก็คาดว่าปีที่90เนี่ยก็จะน่าจะคืนมาบวกกำไรเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วครับอันนี้คือข้อแรกต้องเข้าใจว่าเราต้องเป็นเงินจริงๆนะคุณทีน่าเราถึงจะลงทุนนี้ได้เสมือนว่าเราเป็นกองทุนบำนาญหรือว่าเป็น endowment fund นั้นเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเหมือนหุ้นในตลาดซึ่งวันนี้ซื้อพรุ่งนี้ขายอันนี้คือต้องเป็นเงินจริงๆที่เราอยู่กับกองทุนได้เป็น10ปีนี่ความเสี่ยงข้อแรกนะคือเรื่องของเป้านะครับข้อที่2คือว่าถ้าเราวาดภาพเป็น NAV ของกองทุนแบบนี้ครับทางทีมเราใช้คำที่เทียบง่ายว่ามันเหมือนกับสัญลักษณ์ไนกี้ครับทีน่าคือช่วงแรกเนี่ยมูลค่าเงินทุนเราอาจจะต่ำกว่าเงินต้นครับถามว่าทำไมเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรากำลังลงทุนเหมือนเรากำลังปลูกต้นไม้นะครับเราเริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มรดน้ำเนี่ยมันยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่นะครับมันจะต้องใช้เงินในการฟูลฟักกิจการเราประมาณนึงนะครับเพราะตอนแรกมันจะเป็นเหมือนกับลงไปต่ำกว่าเงินที่ลงทุนตอนแรกแต่ว่าพอไปสักปี4 5 6เนี่ยมันจะเริ่มกลับขึ้นมาครับมันเริ่มเข้ามาเท่ากับเงินที่ลงทุนแล้วก็พอกิจการมันเริ่มโตมีคนมาเพิ่มทุนมีโอกาส exit หรือว่ามีการเข้า IPO เนี่ยมันก็จะไต่ขึ้นไปสูงมากนะครับก็จะเป็นกราฟแบบขึ้นสูงเหมือนหางของสัญลักษณ์ของแบรนด์ Nike นะครับอันนี้ครับเป็นตัวอย่างว่าผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าช่วงปีแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวเลขที่อาจจะดูแล้วไม่สบายใจทำไมเงินเราหายไปไหนนะครับแต่ต้องนึกภาพว่ามันคือการที่เรากำลังปลูกป่าปลูกต้นไม้ครับต้องใส่เงินนิดนึงเพื่อให้ปุ๋ยรดน้ำเนี่ยกว่าจะเห็นดอกผลในปีข้างหลังก็อันนี้หลักคือเวลาที่ยาวนะครับเรื่องของ liquidity กับเรื่องของมูลค่าเงินทุนที่อาจจะลดลงไปบ้างในช่วงแรกเพื่อมุ่งหวังจะได้ผลดอกผลในระยะยาวต่อไปครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่เป็น2ข้อที่ควรพึงรู้ไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่อยากจะแบ่งเงินมาลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นสินทรัพย์
ที่เราคุ้นชินกันใช่ไหมคะแต่มันเป็นสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนสถาบันที่มีไทม์เฟรมการลงทุนยาวมากๆเนี่ยเขาลงกันอยู่แล้วแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พิสูจน์ตัวเองได้เป็นอย่างดีว่ารีเทิร์นมันค่อนข้างดีนะคะแต่ส่วนสำคัญเลยที่คุณวินบอกไว้ก็คือเราต้องยอมรับให้ได้ว่าสภาพคล่องเนี่ยมันไม่ได้สามารถซื้อง่ายขายคล่องเหมือนกับหุ้นหรือกองทุนรวมในบ้านเรานะแต่ว่ามันเป็นการล็อกอัพพีเรียดเนี่ยประมาณ12ปีถูกไหมคะ10บวก1บวก1แล้วคำว่าไทม์เฟรมของกองทุนเนี้ยเราตั้งใจไว้ว่า10ปีแต่หากเกิดเหตุอะไรสามารถขยายได้อีก2รอบรอบละ1ปีถูกไหมคะใช่ครับผมขอเสริมเรื่องนึงครับพอดีนะได้ค่ะต้องคุยกันให้ต้องเรียนท่านผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนว่าการดูในสภาพเนี่ยในต่างประเทศมันก็จะมีโอกาสซักเซสหรือโอกาสเฟลนะเป็นเรื่องปกติถึงแม้ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าแทร็กเรคคอร์ดของสิฟิโนเวทเนี่ยที่ผ่านมายังไม่เคยเฟลเลยก็ตามเนี่ยแต่เราก็ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าอนาคตจะไม่เฟลนะครับทีนี้ความเสี่ยงอีกข้อหนึ่งที่อยากจะต้องเรียนรู้กันตั้งแต่วันนี้คือว่ามีโอกาสกันครับที่กิจการที่ลงทุนไปเนี่ยอาจจะไม่สักเซสนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นจุดขายของการลงทุนในสตาร์ทอัพหรือในเวนเจอร์แคปิตอลในพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยครับคือไอ้ตัวที่มันสักเซสเนี่ยผลแทนที่เราจะได้รับครับมันเป็นหลักเท่ามันไม่ใช่หลักเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับเราก็เห็นยูนิคอร์นหลายๆตัวเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะผลลัพธ์ตอนท้ายถือว่าถ้าเราจ่ายลงทุนมากพออาจจะในกองอาจจะมี10ถึง15กิจการนะครับมีซักเซสสัก2ตัวและ2ตัวเนี่ยเป็นยูนิคอร์นได้มา10 100 10เท่า100เท่านะครับตัวที่ได้เนี่ยมันจะกลบตัวที่เสียนะมันก็เราจะเห็นตัวอย่างในต่างประเทศว่าถึงแม้ว่าเราไม่สามารถรับประกันว่าจะ success 100% แต่ว่าถ้าผู้จัดการกองทุนเก่งพอเนี่ยเลือกได้เจอยูนิคอร์นหรือว่าคนที่จะเป็นยูนิคอร์นได้สัก1 2ตัวในพอร์ตเนี่ยมันก็ success แล้วครับคุณดีน่าในภาพพอร์ตนะครับเพราะลงทุนก็จะผลแทนสูงคุ้มค่าแล้วมันก็ต้องเข้าใจตัวเองครับว่าผ่านไปเราจะเห็นว่าแล้วลงไป15ตัวอาจจะมีที่แบบนิ่งๆไม่ไปไหนหรือว่าที่ว่าแฝ่ไปสัก1 2 2ตัวเนี่ยอันเนี้ยต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เราอาจจะเกิดขึ้นได้ในโลกของสตาร์ทอัพโอเคค่ะก็อยากหยิบเอาเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมาคุยกันให้ฟังก่อนเนาะกางให้เห็นเลยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะคะที่มันแตกต่างจาก traditional asset ทั่วไปเนาะแต่ทีนี้อย่างที่คุณวินบอกไว้ข้อนึงที่สำคัญเมื่อกี้ก็คือเราต้องยอมรับให้ได้ว่ามันอาจจะเป็นรูปไนกี้นะคะคือช่วงลงทุนแรกๆเนี่ยตอนที่เราใส่เงินลงทุนเข้าไปแล้วผู้จัดการกองทุนเขารอเงินออกไปลงทุนในกิจการจริงๆอ่ะช่วงนั้นมันอาจจะทำให้ NAV ของกองเนี่ยมันลดต่ำลงได้นะแต่หลังจากนั้นพอกิจการเริ่มออกดอกออกผลมามันอาจจะกลายเป็นไนกี้ตามหลังจากนั้นมาใช้ช่วงระยะเวลานึงนะคะโอกาสของผลตอบแทนเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนที่คุณวินบอกว่ามันอาจจะมี 1-2 ตัวที่โอ้โหรีเทิร์นออกมาเป็นเท่าเลยก็ได้แต่พอเฉลี่ยทั้งพอร์ตแล้วเนี่ยเอาตามหลักที่พอจะแชร์ได้นะคะนักลงทุนจะได้พอคาดการได้ว่าในไทม์เฟรมประมาณสัก10ปีบวกๆเนี่ยเราคาดหวังผลตอบแทนไว้ได้ยังไงบ้างคะคุณวินครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการวัดผลแทนของกองทุนแบบนี้ครับเขาไม่ได้วัดเป็น return ต่อปีเหมือนเราซื้อหุ้นในหุ้นในหน้าอ่ะสมมติหน้าซื้อหุ้นปีนี้100บาทปีหน้าขาย120บาทได้กำไร 20% อันนี้เป็นพอร์ตที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่การลงในหุ้นนอกตลาดหรือว่าสตาร์ทอัพหรือ venture capital เนี่ยเราจะวัดเป็น IRR ครับ internal rate of return ก็คือลงทุนวันนี้นะครับอาจจะทยอยใส่เงินเข้านะครับพอปีที่5 6 7เริ่มได้เงินคืนมาครับบวกทั้งเงินต้นและกำไรนะครับมันต้องวัดตลอดช่วงเวลาว่าตั้งแต่วันนี้ลงทุนจนถึงวันจบเนี่ยผลแทนที่เราได้รับตลอดช่วงนี้ครับเฉลี่ยต่อปีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะวัดเป็น IRR นะครับทีนี้ผมต้องเล่าให้ฟังว่าตัวเลขเราไปเจอมาในต่างประเทศนะมันได้เป็นตัวเทียบเคียงนะครับเอาแบบ extreme case เลยอย่างที่ผมเล่าว่า Harvard Endowment ปีที่แล้วเนี่ยได้ไป 77% ครับแต่นี่เป็น extreme case ครับคือถือว่าเป็นโอกาสที่นานๆเกิดขึ้นทีนะครับค่ะถ้าภาพยาวกว่านั้นนะครับย้อนหลัง15ปีของ Venture Capital Fund ทั่วโลกนะครับผลแทน15ปีย้อนหลังเนี่ยติดลบแค่ปีเดียวนะครับบวกไป15ปีนะครับปีที่ติดลบคือปีที่เกิดวิกฤตซับไพรม์นะครับปีที่เกิดโควิดเนี่ยผลแทนเป็นบวกนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ 10-15% นะครับเฉลี่ยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าไส้ในอาจจะมีบางกิจการที่กลายเป็นยูนิคอร์นบางกิจการที่อาจจะเฟลแต่ว่าไอ้ตัวที่ชนะเนี่ยมันก็จะกลบตัวที่แพ้นั้นเสี่ยงมันก็10-15% ซึ่งก็ถือว่าถามว่าเยอะไหม
ขาเอาตัวเลขนี้เทียบกับตลาดหุ้นครับคุณจีน่านะครับปรากฏว่ามากกว่าตลาดหุ้นมา2เท่าครับก็คือการนอกตลาดชนะในตลาดประมาณ2เท่านะครับค่ะทีนี้กรุงศรีฟินโนเวทเองเนี่ยนะครับย้อนไปประมาณ4ปีครับเขาได้ IRR การลงทุนเนี่ยประมาณ 20% ต่อปีโดยเฉลี่ยค่ะทั่วโลกเป็น 10-15 เขาได้20นะก็ถือว่าเขาได้มากกว่าทั่วโลกนะครับแต่ว่าที่เราทั้งหมดเนี่ยเป็นอดีตนะครับผมก็ต้องเรียนย้ำกับคุณลิน่ากับทุกท่านว่าเราไม่สามารถการันตีได้ว่าอนาคตจะต้องเหมือนอดีตครับเป็นแต่ว่าเราเอาข้อมูลอดีตมาให้ดูว่าการลงทุนแบบนี้ครับมันมีโอกาสอย่างไรในการให้ผลตอบแทนกับผู้ลงทุนเรานะครับก็เราต้องทราบว่ามันก็ไม่ได้จะไม่เสี่ยงเลยมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่เพียงแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็สินทรัพย์แบบนี้ต้องการผู้ลงทุนที่เข้าใจพวกเขาเหมือนกันครับผมโอเคเห็นภาพค่ะเพราะว่าพี่วินกำลังจะบอกเราว่าเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถบอกได้เป๊ะๆ เนาะว่าผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ต่อปีแต่เราเอาเบนช์มาร์กมาคุยกันละกันว่าถ้าผลตอบแทนย้อนหลังของบรรดา private equity fund ที่เขาทำกันได้เนี่ยเฉลี่ยออกมาต่อปีมันจะอยู่ที่ 10-15% แต่ต้องบอกว่ามันเป็นกองปิดกองปิดก็คือเราอาจจะไม่สามารถถอนเข้าถอนออกระหว่างทางได้อย่างที่บอกว่ามันเป็น10ปีบวก1บวก1ใช่ไหมคะพี่วินเพราะฉะนั้น 10-15% ต่อปีอันนี้มันก็จะเกิดการทบต้นไปเรื่อยๆเขาก็เลยวัดกันเป็น IRR กันมากกว่านะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่านี่คือค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยของทั่วโลกที่เกิดขึ้นแต่กรุงศรีฟินโนเวทถ้านับ4ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าชนะเบนช์มาร์กได้นะคะทั้งนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะแบ่งเงินมาลงทุนแบบนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนี่คือโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในรอบไทม์เฟรมแบบ10ปีลงทุนระยะยาวจริงๆก็ต้องเผื่อสภาพคล่องไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นกองทุนเฉพาะทางที่เอาไปลงทุนใน private equity หรือว่าหุ้นนอกตลาดหรือบรรดา startup ต่างๆแต่ทีนี้ถามต่อค่ะพี่วินขาในมุมของพี่วินเองต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้คำแนะนำการลงทุนอยู่แล้วนะคะถ้าสมมติคนเรามีพอร์ตอยู่ 100% เนี่ยนักลงทุนบอกว่าโอเค sizing แบบนี้อยากลงทุนนะคะการเงินมาลงทุนได้แต่ประเด็นก็คือผลตอบแทนก็น่าสนใจด้วยเพราะว่าก็ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันนะคะแต่เราควรจะต้องพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตเรายังไงดีเพื่อให้มันเหมาะสมในนามของผู้ให้คำแนะนำการลงทุนเนี่ยเราให้คำปรึกษากับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนขยับมาลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ยังไงดีคะคุณวินครับต้องบอกว่าในการจัดพอร์ตนะครับถ้าเป็นผู้ถือสถาบันรายใหญ่ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับ Endowment Fund ของ Harvard Yale เนี่ยเขาจะมีสินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกนะครับอย่างเช่นหุ้นนอกตลาดอสังหาริมทรัพย์เฮดฟันอย่างเงี้ยนะครับประมาณ2/3ของพอร์ตซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับก็น่าจะเป็นผู้ลงทุนกลุ่มที่มีความก้าวหน้าที่สุดแล้วในโลกเรื่องของการจัดลงทุนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเราเป็นคนทั่วไปให้บุคคลนะครับผมอาจจะแนะนำว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะจัดพอร์ตว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกประมาณสัก 25% ก่อนนะครับ1/4ครับใน 25% มีอะไรบ้างมีอสังหาริมทรัพย์มีทองคำนะครับมีหุ้นตลาดครับหรือกองนี้ครับ private equity อย่างนี้ครับ startup นี้ครับเป็นสัดส่วนลงทุนได้นั้นก็ลองแบ่งดูครับว่า 25% เราจะมีอะไรบ้างอสังหาส่วนหนึ่งทองคำส่วนหนึ่งหรือว่า private equity ส่วนหนึ่งนะครับถ้าแบบคิดแบบเลขง่ายๆอาจจะเริ่มต้น 20% ก่อนว่าถ้าท่านมีพอร์ต10ล้านอาจจะแบ่งเป็นส่วนนี้เป็นสัก1ล้านบาทที่เป็นต้นนะครับหรือว่าคุณพอร์ต100ล้านอาจจะแบ่งตัวนี้เป็น10ล้านที่เป็นต้นก็ลองจับดูครับว่าผมเลยเรียนว่าเรานับการลงทุนแบบนี้เป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับซึ่งก็ควรจะมีในพอร์ตทุกคนครับโอเคก็ได้น้ำหนักตัวเลขคร่าวๆแล้วแต่ก็อย่าลืมเอาไปพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงของตัวเองที่รับได้ด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของค่าธรรมเนียมล่ะคะเราเห็นละเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างโอกาสคาดหวังผลตอบแทนได้ยังไงแต่ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเนี่ยเขาคิดยังไงมันเหมือนหรือแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปยังไงบ้างคะคุณวินครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าเดี๋ยวยังไงตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะออกมาในเอกสารที่เป็นเอกสารทางการนะครับก็รอนิดนึงนะครับแต่ยังไงต้องเรียนว่าอยากให้ผู้ลงทุนทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาหรือสิทธิชวนแล้วก็เอกสารในการลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับก่อนลงทุนเพราะว่าการลงทุนนี้ค่อนข้างใหม่แล้วก็มีความซับซ้อนที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับทีนี้ผมแค่อธิบายในเชิงหลักการก่อนว่าการลงทุนแบบนี้ครับมีค่าธรรมเนียม2ชั้นนะครับชั้นที่เป็น P Trust เนี่ยค่าธรรมเนียมจะคิดในรูปแบบที่เป็นหลักที่จะเช็คว่าเป็นหลักสากลก็ได้เขาเรียกว่าเป็น220นะก็คือว่าตัว Trust Manager คือคนบริหารกองทุนนะครับก็จะคิดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการเป็นรายปีนะครับอาจจะสัก 2% เฉลี่ยคร่าวๆนะครับแล้วก็เขาก็จะมี
profit sharing นะครับถือว่าผลแทนที่ตั้งแต่ 1% ถึง 20% เนี่ยก็ผู้ลงทุนได้เต็มไม่เต็มหน่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิน 20% ปุ๊บเนี่ยส่วนที่เกินนะครับจะแบ่ง 80-20 คือผู้ลงทุนได้ 80นะครับ trust ledger ได้ 20นะครับอันนี้ถามว่ามีตรงนี้ทำไมเพราะว่าในตลาดการลงทุนในระดับสากลนะครับเขามี sharing ตรงนี้เพื่อเป็น incentive ให้ trust ledger เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะงั้นถ้าเขาได้แต่มันจะเป็นฟรีเขาก็จะกินเฉยๆไม่มีแรงใจทำงานเยอะๆใช่ไหมครับแต่การมี sharing ตรงนี้ทำให้เขาอยากทำงานเขายิ่งมากเท่าไหร่เขายิ่งได้ sharing มากเท่านั้นครับก็เลยตรงนี้ก็เป็นเลเยอร์ของตัว PE trust นะครับทีนี้ในเลเยอร์ของโคสโลก็จะมี management fee อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ทางบจ.กรุงศรีเขาได้รับการตรงนี้ไปเพื่อดูแลกองทุนนี้ครับก็มี2ชั้นครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นชั้นแรกที่ต้องเข้าใจที่อาจจะแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วๆไปก็คือหลักเกณฑ์ที่ trust เขาคิดค่าบริหารจัดการนะคะเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปโดยสากลเลยก็คือ220นะคะหมายความว่าถ้ากองนี้นะคะสามารถทำผลตอบแทนได้เกิน 8% ได้เกิน 8% เนาะใช่ไหมคะทางผู้บริหารจัดการกองทุนเนี้ยจะมีสิทธิ์ได้แบ่งผลตอบแทนเนี่ย 20%ส่วนของส่วนที่เกิน 8% ตรงนี้ส่วนอีก 80% ก็คือจะคืนให้กับผู้ลงทุนทั้ง3กองก็คือผู้ถือหน่วยของกองทุนของบลจ.กรุงศรีนี่แหละของ CVC แล้วก็ของเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมลงทุนมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักการสากลนะคะที่เล่าให้ฟังกันไปอยากให้เข้าใจก่อนแล้วก็อีกเลเยอร์นึงก็จะเป็นค่าฟรีของบลจ.กรุงศรีอันนี้เป็นปกตินะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างที่คุณบินบอกก็คือเราคิดเน็ตแล้วเนี่ยเฉลี่ยตามเบนช์มาร์กก็ควรจะได้อยู่ที่ประมาณ10-15% ต่อปีอันนี้ที่น่าเข้าใจถูกต้องไหมคะถูกต้องครับโอเคเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะจัดพอร์ตการลงทุนเราจะได้ลองใส่ตัวเลขปลั๊กอินกันคร่าวๆพอเห็นภาพนะคะว่าการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดอย่างตัวของ private equity fund เนี่ยจะให้ผลตอบแทนกับพอร์ตภาพรวมของเราในรูปแบบไหนยังไงบ้างแต่ทีนี้ถามคุณวินเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำให้บริการด้านคำแนะนำการลงทุนอย่างกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟเองเนี่ยก็อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าค่อนข้างมากนะคะลูกค้าคนไทยตอนนี้เนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนคุณวินว่าแล้วก็ตอนเนี้ยสินทรัพย์การลงทุนประเภทนี้จะเข้ามาตอบโจทย์แล้วก็ช่วยให้ลูกค้าคนไทยที่มีความมั่งคั่งเนี่ยสามารถข้ามผ่านช่วงเวลาของความท้าทายในการหาสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยได้ยังไงบ้างอยากให้คุณวินทิ้งท้ายตรงนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะใช่ครับจริงๆแล้วเราเห็นโอกาสตรงนี้เหมือนกันเราได้เห็นว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยคนไทยนะครับเริ่มแบ่งเงินไปลงทุนในสตาร์ทอัพในเวนเจอร์แคปิตอลฟันในต่างประเทศแล้วนะลงทุนตรงไปต่างประเทศแล้วครับเราก็เห็นว่าลูกค้าหลายท่านมีความพร้อมมีความเข้าใจแล้วทีนี้เราก็คิดว่าอันนี้จะเป็นโอกาสที่เราเพิ่มช่องทางการลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งในเมืองไทยและในอาเซียนนะครับที่บริหารจัดการโดยทีมของกรุงศรีฟินโนเวทซึ่งมีเทรดคอร์ดที่ยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับลูกค้ากรุงศรีคุณศรีทุกท่านนะครับได้เพิ่มสินทรัพย์กลุ่มใหม่ในพอร์ตของท่านนะครับหลายท่านอาจจะลงทุนไปแล้วโดยตรงเรานี้เราก็มีช่องทางเพิ่มให้ว่าเป็นกลุ่มใหม่นะครับในพอร์ตของท่านเป็นหุ้นนอกตลาดนะครับทั้งนี้ครับอันนี้จะเป็นแค่สเต็ปแรกนะครับคุณจีน่านะครับเดี๋ยวเราติดตามต่อไปเราจะพูดว่ากรุงศรีคุณศรีก็จะสรรหาการลงทุนที่ถือว่าทันสมัยมีความน่าสนใจและเหมาะลูกค้าของเราเนี่ยมากเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเรื่องของอสังหาทรัพย์ที่เป็นไม่จดทะเบียนแต่หลักทรัพย์นะครับในอนาคตเป็น private equity แบบนึงนะครับหรือว่าเป็นสินค้าอื่นที่น่าสนใจที่เราคิดว่าถ้าปีหน้าหุ้นผันผวนนะครับอาจจะมีอะไรที่มาแทนตลาดหุ้นได้ก็ติดตามดูครับทางผมก็จะทำงานเต็มที่ในการที่จะสรรหาการลงทุนใหม่ๆมาให้กับลูกค้าที่สีเขาเสร็จได้เลือกลงทุนครับผมอาจจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลตามมาเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมคะหลายคนนะคะงั้นสำหรับใครที่ฟังมาแล้วบอกว่ารู้สึกสนใจอยากจะเข้าไปศึกษาแล้วก็เริ่มต้นลงทุนในกองทุนประเภทนี้ที่ทางกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยได้คัดสรรมาแล้วนะคะให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมีช่องทางในการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าช่องทางในการร่วมลงทุนเนี่ยยังไงบ้างคะคุณมินคะครับก็แนะนำว่าขอให้ท่านลองแอดนะครับไลน์แอดกรุงศรีคลูซีฟนะครับก็จะเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารข้อมูลนะครับอัปเดตภาวะตลาดแนะนำการลงทุนแล้วก็ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆของกรุงศรีให้กับท่านได้ลงทุนนะครับแล้วก็อยากจะให้รอติดตามนะครับว่าเราจะมีอะไรใหม่มาเพิ่มเติมทั้งในปลายปีและต้นปีหน้าครับผมแล้วก็กองทุนกรุงศรีฟินโนเวนเจอร์ครับก็
เป็นกองทุนที่ค่อนข้างใหม่นะครับผมก็อยากเรียนย้ำว่าอยากให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับทั้งชี้ชวนแล้วก็เอกสารต่างๆที่ตามมานะครับก่อนจะเลือกลงทุนนะครับก็ต้องเข้าใจการทุนนี้ก่อนแล้วก็ย้ำครับคุณตีน่าครับว่าต้องเป็นเงินเย็นจริงๆนะครับจะอยู่กับกองทุนนี้ได้10ปีขึ้นไปมันก็ต้องมั่นใจว่าเราอยู่กับกองทุนแบบนี้ได้ครับผมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่างน้อยเริ่มต้นศึกษาให้เข้าใจก่อนนะคะว่าข้อจำกัดของการลงทุนประเภทนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ไว้ก่อนเลยนะคะกรุงศรีคูสิบแล้วก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกองทุนกรุงศรี Finno Venture Fund นะคะก็เป็นกองทุนน้องใหม่ที่จะเปิดโอกาสพาพวกเราคนธรรมดาทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมลงทุนในกิจการนอกตลาดหรือสตาร์ทอัพชั้นดีนะคะที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วโดยกรุงศรี Finnovate นะคะก็ลองติดต่อสอบถามแล้วก็ลองอ่านหนังสือชี้ชวนประกอบการตัดสินใจลงทุนได้เลยวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณวินเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ช่วยกันมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของการปรับตัวของเกมธุรกิจ Wealth ในประเทศไทยวันนี้เราเห็นแล้วนะคะว่าไม่ใช่แค่ Traditional Asset อย่างเดียวที่เราคุยกันมาตลอดนะคะแต่วันนี้เราเริ่มขยับไปละอย่าง Private Equity Fund และหลังจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่กรุงศรี Exclusive นั้นก็จะจัดสรรมาเป็นตัวกลางให้นักลงทุนคนไทยทุกคนสามารถต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณคุณวินเป็นอย่างสูงเลยเดี๋ยวโอกาสหน้ายังไงชวนมาคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ